ข้อห้ามของฮวงจุ้ยเราไม่ให้ปิดอะไรไว้หน้าบ้านแต่ในทุกบ้านมีกระสอบทรายมีอิฐมอญเป็นตัวทำลายฮวงจุ้ย บางบ้านหนักก็ใช้ซิลิโคนแต่มันเอาไม่ออกไอ้พวกเอาซิลิโคนมาการเอาซิลิโคนออกจากประตูบ้านเป็นเรื่องที่ยากมากนะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ขูดๆเอาไว้แล้วบ้านแบบกลัวน้ำซึมเข้ามาปิดซิลิโคนอย่างเงี้ยนี่มันเป็นปัญหาของฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยยังไม่ชอบคือแค่มีต้นไม้ต้นหนึ่งหน้าบ้านยังไม่ชอบก็มีกระสอบทรายเป็นเนินทึบอยู่เนี่ยนี่เป็นตัวทำลายฮวงจุ้ยคือหนึ่งผมว่าสิ่งที่ต้องดูแลก็คือว่าหนึ่งคือบ้านก็บ้านที่ถูกปิดไว้นานมันมีปัญหาเราเวลาเหมือนเราเข้าไปบ้านร้างเรารู้สึกว่ามันจะเฮี้ยนนี่เข้าไปแล้วมันขนลุกน้ำท่วมครั้งนี้มันไม่ได้ทิ้งบ้านประมาณสองวันบางคนทิ้งเป็นเดือนปิดบ้านไว้บ้านเราจะมีสภาพเหมือนกับบ้านร้างในของชื่อก็จะถือว่าพลังในบ้านเนี่ยมันลดลงมันลดมีลมเหมือนไม่มีคนใช่คือบ้านเนี่ยไม่อยู่แล้วโซมเก่งใช่ไอ้บ้านที่คนอยู่มันโอเคนะมันดูมีชีวิตแต่บ้านที่ไม่มีคนอยู่กับไม่มีชีวิตในฮวงจุ้ยเนี่ยบอกถึงลมหายใจของบ้านเราเรียกว่าชี่พลังชี่เนี่ยเป็นลมหายใจของบ้านบ้านมนุษย์มีลมหายใจบ้านก็มีลมหายใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นบ้านที่ถูกปิดไว้ก็คือเหมือนต้นไม้ที่เอาอะไรไปครอบไว้มันก็จะเหี่ยวเฉามันไม่สามารถหายใจได้ดังนั้นใครน้ำหนีน้ำท่วมแล้วทิ้งบ้านปิดไว้นานเนี่ยหนึ่งต้องพิจารณาก่อนเลยว่าลมหายใจบ้านคุณกำลังหมดนะครับแล้วไม่ใช่เปิดบ้านปุ๊บมันจะเข้ามาเหมือนคนหายใจไม่ออกมันต้องปั๊มหัวใจมันต้องถ่ายปอดนะครับหรือต้องมีเครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อให้มันแบบปึ๊กกลับมาใหม่ถ้าหากยืนคุณกลับไปแล้วอยู่ดีเปิดอะไรเงี้ยมันไม่กลับมาพลังมันถูกสลายไปเยอะสิ่งที่จะเจออ่ะบางคนกลัวเรื่องผีอาจจะโดนเหี้ยนๆหน่อยเพราะว่ามันปิดทึบๆไปนี่ไม่นับพวกตัวประหลาดสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่มันเข้ามาในบ้านนะแต่ในฮวงจุ้ยมันถึงพลังมันเป็นหยินมากๆสิ่งสำคัญก็คือว่าแน่นอนไอ้พวกอุปสรรคในการเข้าบ้านเราไม่ควรจะปีนเข้าบ้านคือถ้าน้ำมันลดแล้วเอาออกไปเถอะมันควรเสียดายกายอยู่ยาวอ่านคำพยากรณ์แล้วค้างก็เลยดีกว่าไม่ควรทำไม่ควรนะต้องสกัดออกนะครับต้องสกัดออกแต่มันจะมีข้อห้ามนิดหน่อยนะแต่ว่าหนึ่งคือปัญหาของบ้านที่โดนน้ำท่วมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นประตูไม้ประตูมันจะบวมพอประตูมันบวมปุ๊บวงที่ไม่ชอบไปแล้วเปิดปิดบ้านแล้วปั้งไอ้พวกปิดประตูดังในคนโบราณเขาถือไม่ดีโชคมันจะหายไปเวลาเราเข้าบ้านปั้งปั้งปั้งประตูมันบวมเนี่ยก็ไปฟิกตรงนี้ก่อนบางบ้านที่ประตูไม่บวมแต่บานพับพังเพราะมันโดนน้ำเนี่ยคุณก็ต้องไปดูแลคืออย่าไปคิดว่าไอ้ที่ทำทีหลังแต่ในคงช่วยอยากให้ทำจริงเหล่านี้ก่อนก่อนเลยก็ถือว่าเป็นทางเข้าบ้านใช่แล้ววันแรกที่กลับไปบ้านหนึ่งก็คือว่าแน่นอนเรื่องความปลอดภัยเราไปดูเรื่องสวิตช์ไฟอะไรให้เรียบร้อยเอาช่างไฟอะไรไปตรวจสอบให้เรียบร้อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปิดไฟให้หมดเพราะนี่เป็นการกระตุ้นสัญญาณชีพของบ้านเนี่ยให้กลับมานะครับเปิดมันกลางวันกลางคืนก็เปิดหมดทุกดวงอย่างน้อยจะได้เทสระบบไฟนะครับแล้วอย่าแปลงเงียบๆถ้าใครมีอะไรเยอะหรือใครมีพวกลำโพงที่เป็นพอร์ตเทเบิลจะมีเครื่องเสียงอะไรเปิดเพลงเพื่อให้เกิดพลังหยางเกิดแสงคือการเคลื่อนไหวเปิดหน้าต่างให้หมดทั้งบ้านเพื่อให้ลมเนี่ยมันโฟลว์เข้ามามีแสงสว่างมีลมมีเสียงมันเป็นพลังหยางหยางคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยสร้างพลังใหม่ให้กับให้บ้านแบบเปิดเข้าไปปุ๊บเออมีพลังที่ดีเข้ามาการทำความสะอาดก็สำคัญสิ่งที่โดนเยอะสุดในบ้านน้ำท่วมยิ่งคนจีนจีจุเอี้ยท่านจะลอยไปเพราะท่านอยู่ชั้นล่างจีจุเอี้ยจะลอยไปแต่ว่าบางทีคนไทยเราก็ถือไม่คนทุกคนอะถือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามที่แตกอะถ้าจะไม่ได้เก็บไว้ในบ้านคือก็ไปสำรวจก่อนนะถ้าท่านยังอยู่ในสภาพดีก็ได้แต่ถ้าเกิดแตกหักร้าวเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเพราะมันเขาไม่ให้เอาสารร้าวๆหักไว้ในบ้านหรือถ้าในสภาพดีก็ตรวจหน่อยเพราะว่าพวกถ้วยน้ำชาอะไรเงี้ยเปลี่ยนเถอะเพราะน้ำที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันเป็นน้ำผสมเอียนบอดเนี่ยถ้วยน้ำชาน้ำหงของไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยมันควรจะเป็นของใหม่สะอาดถ้วยน้ำชากระถางทูบหรือแม้กระทั่งแจกันดอกไม้อะไรก็ตามนะครับก็เลือกของใหม่ดีกว่าและสิ่งที่เป็นปัญหามากสุดคือทุกตีจุดเยี่ยมก็จะมีไฟแบบแบบแบบไอ้นั่นพังหมดแน่นอนถ้าโดนน้ำก็ควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนนะครับคือดูแลท่านเหมือนที่ท่านดูแลเราไม่ใช่ว่ากลับมาปุ๊บก็ปล่อยให้มันเลอะเกิดแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทุบคือบางคนอยากจะทุบ
คือถ้าน้ำลดตอนนี้คือดาวมันจะเปลี่ยนจริงเปลี่ยนไปที่4องศาดังนั้นใครที่จะปรับปรุงบ้านแต่ตอนนี้ไปถึงช่วงมกราทิศที่ไม่ดีของปีเดิมอยู่นั่นคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกต้นมงต้นไม้ก็คือต้องให้ชีวิตบ้านมันกลับมาต้นไม้ที่โดนน้ำมันก็ไปหมดนะครับอะไรที่จะขุดจะร้อนหมอกโบราณก็ถือคือถ้าจะออกก็ต้องร้อนหมอกให้หมดจะไปตัดแล้วเหลือแต่ปอไว้เนี่ยก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนไม่รู้ทิศวัดไม่ถูกทำเสร็จแล้วต่อเติมเสร็จแล้วจะเข้ากลับไปอยู่ใหม่อะไรเนี่ยฮวงจุ้ยก็จะมีการรีเซ็ตพลังงานทิ้งนะครับด้วยการโรยเกลือแล้วก็สารเกลือเม็ดกับข้าวสารจริงมันเป็นสารดูดความชื้นทั้งสองอย่างโรยไปตามขอบผนังเพื่อเป็นแบบล้างพลังทิ้งใหม่โรยทิ้งไว้แล้วแต่ตำราว่าให้3คืนแล้วก็กวาดทิ้งออกไปนะการปรับปรุงก็ปรับปรุงให้มันถูกต้องตามหลักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าไอ้พวกที่มันกองมันไว้กันน้ำแล้วก็กันพวกเข้าบ้านเราด้วยนะครับก็ต้องแอบทานถูกของด้วยดีกว่า